เพื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสวรรณพสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อ นำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Radio รดิโอและพอดแสบรรยงสวนพองดำเนวินรวายการจิตตื่นเมฆเหลืองประสานงานทันสื่อวันนี้นำเรื่องชุดตรวจโควิด -8.5 ล้านชิ้นไร้คุณภาพจริงหรือมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังครับเนื่องจะเกิดความเห็นต่าง ระหว่างหมอด้วยกันเกี่ยวกับชุดตรวจเชือ้อโควิด1 9ที่เรียกกันว่าชุดตรวจเร็ว ATK ซึ่งมาจากคำว่า Antigen Test Kit จำนวน8ล้าน5 0 0แสชุดที่สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปอสอชอโดยโรงพยาบาลราชวิถีขอให้องค์การเภสัชกรรมดำเนินการจัดซื้อ และบริษัทออสเตรเลียนแคปิตอลจำกัดผู้สเสนอชุดตรวจเร็อ ATK ของเบ i j จิงเลบูเมดิ c คิลเทคโนโลยีแห่งสาฐปรณชานชนจีนเป็นผู้ชนะการประมูลในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มชุดละ70บาทจะชมรมแพทย์ชนบทโดยในแพทย์สุภัทหาสวรรณกิจประธานชมรมคัดค้านการจัดซื้อ อ้างว่า ATK ยี่ห้อเลปูมีข้อกังขาเรื่องคุณภาพและความแม่นยำโดยอ้างข้อมูลการวิจัยที่ปรากฏในวรารสาร Virology Journal ประเทศปากีสถานที่ศึกษาจะกลุ่มตัวอย่าง33,000คนได้ข้อสรุปชัดเจนให้ยกเลิกการใช้ ATK ยี่ห้อเลปู เพราะมีผลการตรวจไม่แม่นยำพร้อมกับเรียกร้องให้มีการทดสอบชุดตรวจ ATK เลือปูและยี่ห้ออื่นใดในสนามจริงซึ่งใช้เวลาเพียง3-4ถึง4วันก็ทราบผลว่าชุดตรวจ ATK ดังกล่าวมีประสิทธิภาพจริงดังที่ระบุไว้หรือไม่แต่ก็ไม่ทำคงเพราะไม่มั่นใจในผลการทดสอบในสนามจริงเช่นกัน พร้อมกับอ้างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ17สิงหาคม2564รับทราบมติศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เรื่องข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการจัดซื้อ ATK ว่าการเร่งดำเนินการจัดหาชุดตรวจเชื้อโควิด19 แบบแอนติเจนที่ผ่านการรับรองจากสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยามีจำหน่ายในไทยมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลได้การรับรองจากองค์การอนามัยโลกรวมทั้งต้องมีความแม่นยำในการตรวจเพื่อนำสู่การรักษาที่ทันท่วงทีและพร้อมจัดส่งให้ได้ภายในเวลาที่กำหนด ชมรมแพทย์ชนบทยังทราบอีกว่ากระทรวงสาธารณสุขจะใช้งบประมาณอีก180ล้านบาทจัดซื้อ ATK อีกล็อตเพื่อแจกจ่ายให้บุคลากรสุขภาพจึงเห็นว่าเป็นเรื่องไม่ธรรมดาที่ควรติดตามอย่างใกล้ชิด้อทักท้วงเรื่องคุณภาพของชุดตรวจโควิด -19 ยี่ห้อเลยปูดโดยชมรมแพทย์ชนบท ก็ทำให้ประชาชนที่รับรู้ข่าวสารไม่มั่นใจเพราะว่าก็เป็นความเห็นจากหมอด้วยกันครับแล้วก็ยังปฏิบัติงานด่านหน้าก็ทำให้ประชาชนที่รับรู้ข่าวสารไม่อาจไปทิเสธความเห็นนี้ก็ส่งผลให้เกิดความสับสนแล้วก็สงสัยว่าชุดตรวจแอนติเจนเลปู ไม่มีคุณภาพตามที่ชมรมแพทย์ชนบททักท้วงหรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นทำไมองค์การเพศัชกรรมจึงสั่งซื้อหรือยินยอมให้บริษัทผู้จำหน่ายชุดตรวจโควิด1 9ยี่ห้อดังกล่าวเข้าร่วมประมูลแต่ยังเป็นผู้ชนะประมูลอีกด้วยกรณีนี้นายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานกรรมการองค์การเพศศัชกรรมเมื่อ13สิงหาคม2564ได้ชะลอการทำสัญญากับบริษัทผู้ชนะประมูลไปกอ่อนเนื่องจากบางหน่วยงานมีความห่วงใยและไม่มั่นใจในคุณภาพของชุดตรวจและมีการเผยแพร่ข่าวทางสื่อมวลชนและสื่อสังคม ตัวอย่าการเภสัชกรรมและสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาจะเร่งทำการตรวจสอบข้อมูลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ครับนี่ก็คือประเด็นของทันสื่อในตอนนี้ขอให้คุณข้อมูลคุณผู้ฟังเบื้องต้นเกี่ยวกับชุดตรวจโควิด1 9เพื่อทราบกันก่อนครับ a อทเคนี่ยคำเต็มจริงๆคือ Antigen Rapid Test Kit มี คำราปิดนี่เพิ่มขึ้นอีกคำก็หมายความว่าเป็นชุดตรวจที่ทราบผลได้เร็วชุดที่ว่านี้กับตรวจได้สองค่าคือ Sensitivity ค่าหนึ่งกับ Specificity อีกค่าหนึ่งค่า Sensitivity เป็นความสามารถในการมีปฏิกิริยาตอบสนอง ของการตรวจสอบถึงความเป็นไปได้สูงแค่ไหนหากเชือ้อโควิด -19 เป็นบวกถ้า ATK ให้ค่า Sensitivity เท่ากับ95% <c oughs> ก็มีความเป็นไปได้ถึงร้อยะ95ว่าติดเชือ้อคือมีผลเป็นบวก ที่เหลืออีกร้อยละ5มีความเป็นไปได้ที่แสดงผลออกมาผิดสรุปคือติดเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับนั่นคือค่าหนึ่งคือค่า sensitivity อีกค่าหนึ่งที่เรียกกันว่า Specificity หรือค่าจำเพาะอันนี้ก็จะบอกความน่าจะเป็นของผลการตรวจสอบเชิงลบว่าเป็นค่าลบจริงๆ กาวอีกอย่างหนึ่งก็คือมีความเป็นไปได้สูงแค่ไหนที่เมื่อตรวจด้วย ATK แล้วผลออกมาเป็นลบอย่างเช่นถ้า ATK ให้ค่า specificity 95%ก็หมายความว่าผลการตรวจสอบเป็นลบคือปลอดเชื้อและที่เหลืออีกร้อยละ5ละ่ะคือผลการตรวจสอบเป็นบวก แต่ไม่ได้เป็นผู้ติดเชื้อหรือแพร่เชื้อท่านนำระดับ A, T, K ทั้งสองค่ามาวัดคุณภาพของชุดตรวจ<ม>ก็จะกล่าวได้ครับว่าชุดตรวจจะต้องมีค่า Sensitivity และค่า Specificity อยู่ในระดับที่สูงมากหรือมีค่า f a l s e Positive และ f a l s e Negative ต่ำ นั่นเองครับเมื่อรู้จักข้อมูลพื้นฐานของ ATK แล้วก็มีคำถามต่อไปว่าแล้ว ATK ยี่ห้อเลอปูนี่ล่ะเป็นอย่างไรข้อนี้ขอใช้ข้อมูลข้างเคียงมาเรียนคุณผู้ฟังนั่นก็คือมีประเทศใดที่ใช้ ATK ยี่ห้อนี้แล้วผลการใช้เป็นอย่างไร ข้อมูลแรกจากชมรมแพทย์ชนบทที่อ้างการวิจัยในวารสาร v i r o l o g y Journal แห่งปากีสถานที่ศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง33,000คนระบ,บุว่าผลการตรวจไม่แม่นยำจึงเลิกการใช้ไปนั้นขอนำบทความจากเพจ Germany i n s i g h เมื่อ17สิงหาคม2564 ที่กล่าวถึงการใช้ ATK ยี่ห้อเลยปูในเยอรมนีมาถ่ายทอดโดยสรุปให้คุณผู้ฟังได้ทราบครับเพราะว่ามีการกล่าวถึงชมรมแพทย์จนบทเอาไว้ด้วยในเยอรมนีมีการแบ่ง ATK ออกเป็น2ประเภทประเภทหนึ่งให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้อีกประเภทหนึ่งให้คนทั่วไปใช้ในบ้านได้เองและ ATK เลปูของจีนเนี่ยก็อยู่ในรายชื่อ ที่สถาบันยาและอุปกรณ์การแพทย์แห่งสหพันธรัฐเยอรมนีให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ถ้าจะเทียบเคียงสถาบันยาและอุปกรณ์การแพทย์แห่งสหพันธรัฐเยอรมนีเนี่ยกับบ้านเราก็น่าจะใกล้เคียงกันกับสำนกันกงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับการที่ a อ k ยี่ห้อใดจะได้อยู่ในรายชื่อของสถาบันยาและอุปกรณ์การแพทย์ แห่งสหพันธรัฐเยอรมนีมีเงื่อนไข3า3ประการครับ 1. การตรวจสอบ Sensitivity ซึ่งสถาบันยาอุปกรณ์การแพทย์แห่งสหพันธรัฐเยอรมนีกำหนดให้บริษัทต่างๆต้องทำการตรวจผู้ติดเชื้อโควิด1 9อย่างน้อยร้อยคนภายใน7วันหลังจากเริ่มมีอาการ โดยทำการทดสอบด้วยการกวาดกวาดที่เราใช้คำทับศัพท์ว่าส w a m เนี่ยครับเก็บตัวอย่างเชื้อบริเวณลำคอและหลังโพรงจมูกที่ทำเหมือนกับที่เรียกกันว่า PCR ซึ่งมาจากคำเต็มว่าเอ่อโพลิเมอเร a c ชนเ n ีแ r คช c ่นพ n r เนี่ยก็จะทราบผลในสองสามวันซึ่งวันนี้เราใช้อยู่นะครับทั้งประเทศควบ คู่กับการทดสอบแอนติเจนที่ทราบผลอย่างรวดเร็วคือ ATK โดยการตรวจจับตัวอย่าง PCR ที่เป็นบวกอย่างน้อย80%แล้วก็การตรวจจับค่าจำเพาะเนี่ยคือ specificity เนี่ยไม่ต่ำกว่า97%นั่นคือข้อแรกเงื่อนไข ของออยบ้านเขาก็คือสถาบัญญาแระอุปตบอ์การแพทย์ของเยอรมนีเงื่อนไขข้อที่2ครับ a อ K ในจัดเป็นเครื่องมือทางการแพทย์และการให้ผู้ผลิตสามารถนำออกสู่ตลาดต้องได้รับเครื่องหมาย CE บ้านเราก็คงจะใกล้เคียงกันกับออยหรืออะไรอย่างนี้นี่นะครับซึ่งต้องดำเนินการตามขั้นตอนพิเศษ นั่นคือกระบวนการประเมินความสอดคล้องหมายความว่าด้านหนึ่งผู้ผลิตก็จะทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของขั้นตอนนี้ด้วยตนเองอีกด้านหนึ่งก็จะต้องให้ศูนย์ทดสอบภายนอกอย่างเช่น g u v เข้ามาเป็นผู้ร่วมตรวจสอบด้วย อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์โดยหน่วยงานของรัฐไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ATK ก็เหมือนกันผู้ผลิตก็ยังใช้ขั้นตอนนี้เพื่อน,นำการทดสอบแอนติเจนอย่างรวดเร็วสำหรับ ATK ที่อยู่บนรายชื่อที่อนุญาตให้ใช้โดยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมสำหรับการทดสอบโดยเฉพาะนั่นคืเอเงื่อนไขข้อที่2 เงื่อนไขข้อที่3สถาบันยาหรืออุปกรณ์การแพทย์แห่งสาพันรัฐเยอรมนีบันเขาเรียก P.E.I. นะครับทำการตรวจสอบ Sensitivity ของ A.T.K.E. ครั้งโดยใช้ตัวอย่าง50เชือ้อซึ่งเป็นตัวอย่างที่สถาบันโรเบิร์ตโคชเป็นผู้จัดให้เชื้อตัวอย่างเหล่านี้ จะแสดงช่วงปริมาณไวรัสที่เกิดขึ้นภายใน7วันแรกหลังการติดเชื้อถ้าสารถ้าผ่านทั้ง3ข้อก็ได้เข้าไปอยู่ในรายชื่อซึ่งล่าสุดก็คือเมื่อ12กรกฎาคม2564มีแอนติเจนร็ปิดเทสคิตของเบจิงเล l e เม Medical t e c โ n o l o สอบผ่านเข้าไปอยู่ในรายชื่อนี้ จริงๆอ่ะแล้วเลอปูที่ว่าเนี่ยใช้ที่ไหนบ้างและราคาประมาณเท่าไหร่ mm. ATK ของเบจ j i n g l e ู p u Medical Technology มีใช้ในออสเตรียแล้วก็เขาก็ทำการทดลองกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนเป็นหลักเช่นเดียวกันกับในรัฐเบอร์ลินและเบรรนนอร์มนในเยอรมนีก็ใช้ตัวนี้เป็นหนึ่งใน ATK อีกหลายตัว ที่ไปทดสอบกับนักเรียนในโรงเรียนเช่นกันอีกประเทศที่ออกข่าวว่าซื้อไปใช้ก็คือลักเซมเบิร์กซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงสาธาสุขลักเซมเบิร์กให้ข่าวว่าตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2564เป็นต้นมาลักเซมเบิร์กใช้ A G K เนี่ย17กว่า17ล้านชุด คือ1 7 4 3 0ล้าน4 0ชุดโดยทำสัญญากับ2บริษัทคือเบ ijing Lebu Medical Technology และกวางเจาวองโฟ Biotech ด้วยราคาระหว่าง50ถึง70บาทคือ1.3ถึง1.8ยูโรก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อคิดเป็นเงินรวมเป็นเงินไทยเนี่ยก็ระหว่าง800 66ล้านถึง1,200ล้านบาทนี่คือลักเซมเบิร์กกรณีที่มีข่าวในไทยเกี่ยวกับราคาของเลปูที่วางจำหน่ายในเยอรมน,นีนั้น Page Germany Insights ระบุว่าไม่ได้ห่างไกลจากความจริงเพราะเมื่อเทียบราคาในร้านขายยาทางอินเทอร์เน็ตถูกที่สุดเนี่ยคือ0.99ยูโร ประมาณ38บาทร้านดังกล่าวถ้าสั่งเกิน19ยูโรก็จะจัดส่งให้ฟรีสมมุติว่าสั่ง20ชิ้นก็ได้แล้วก็ได้ส่งฟรีหรือไม่ก็สั่งยาตัวอื่นเข้าไปให้ถึง19ยูโรก็ไม่ต้องเสียค่าส่งแถ้ามีโค้ดลดได้อีก10%ก็จะลดราคาลงไปอีกซึ่งปกติแล้ว ร้านขายยาออนไลน์ในเยอรมนีก็จะมีโค้ดลดให้เรื่อยๆแต่ว่าในทางกลับกันบางร้านก็ขายราคาแพงไปเลยเช่นกันก็มีเพ g e ย e ร n น i เอนไซม์ยังกล่าวถึง ATK 2ตัวที่สมาคมแพทย์ชนบทเรียกร้องอยากจะให้ใช้ซึ่งในเยอรมนีมีการศึกษาประสิทธิภาพของ ATK เนี่ยออกมาเป็นระยะระยะเรื่อยๆ การศึกษาล่าสุดของมหาวิทยาลัย w o l f ส์บวกซึ่งตีพิมพ์ใน e biomedicine แล้วก็เลือก ATK 3ตัวจากหลายตัวของรัฐก็คือ n าดาวนะฮะอันนี้ก็ของเยอรมนี pan bio อันนี้ของสหรัฐเป็นของแอปบอและบัตอรีสหรัฐแล้วก็ pan bio เนี่ยก็มี1หนึ่งในตัวที่ชมลมแพทย์ชนบทแนะนำให้ซื้อ และเมดแซน M E D แซนนี่นะครับของเมดแซนฮัมบวกเยอรมนีผลก็คือทั้ง3มตัวไม่มีตัวใดตรงตามที่บริษัทให้ค่าไว้เลยแปลว่าบริษัทนั้นให้ค่าอย่างหนึ่งแต่การศึกษาของมหาวิทยาลัยเวิร์สบวกได้ค่าอีกอย่างหนึ่งความไว้เฉลี่ยเมดแซนนี่นะครับ แมซานนี่ของเยอรมน,นี36.51%แพนไบโอของสหรัฐอเมริกาให้ค่าเซนซิสติวิตี้หรือความไวเฉลี่ยเนี่ยนะ46.67%แล้วก็นาดาวของเยอรมน,นีให้ค่าเซนซิสติวิตี้เนี่ย56.52%ส่วนค่าเซเปซิฟิซิตี้หรือค่าความจำเพาะเฉลี่ยของ มัดแสนใน99.62ของแพนไบโอ99.61ของนาดาว100%กลับมาที่ประเทศไทยครับหลังชมรมแพทย์ชนบททักท้วงเรื่องการจัดซื้อชุดตรวจเร็ว ATK ตรวจหาเชื้อโควิด -19 จำนวน8ล้าน5แสนชุด ผู้บริหารกระทรวงนันสุขเมื่อ16สิงหาคม2564ก็ได้ถแถลงข่าวอีกครั้งว่าชุดตรวจ a อ k ที่ขึ้นทะเบียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสำนักง,งานอาหารและยาผ่านการตรวจสอบจากข้องปฏิบัติการของคณะแพทยาศาสตร์รามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และประธานคณะกรรมการองค์การเศสัชกรรมให้ตรวจสอบอีกครั้งหลังมีข้อสงสัยด้านคุณภาพส่วนในแพทย์เจเด็ดธรรมทัตอารีเลขาธิการสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปสชซึ่งเป็นหน่วยงานจัดซื้อชุดตรวจตามโครงการพิเศษเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนกล่าวว่าเมื่อมีข้อสงสัยในเรื่องคุณภาพผลิตภัณฑ์ ปลัดกระทรวงนัรณสุขในฐานะประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรมก็ได้มีการตรวจสอบหากตรวจสอบแล้วยืนยันว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสปสอชก็จะนำไปแจกใจ่ายให้ประชาชนโดยเร็วนอกจากนี้กระทรวงยังมีนโยบายให้สปสอชติดตามผลการนำไปใช้เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพในการคัดกรอง หาเชื้อโควิดครับประเด็นของเรื่องนี้อยู่ที่ไม่มี ATK คุณภาพดีทุกด้านครับมีจุดอ่อนเหมือนกันหมดจะมากหรือน้อยแตกต่างกันไปแล้วแต่ยี่ห้อแพทย์เยอรมันยังมองเรื่องนี้แตกต่างกัน ถามว่าสองตัวที่ใช้มากที่สุดใหญ่เยอรมน,นีที่ชมรมแพทย์ชนบทเสนอดีจริงไหมเ e อรมนีอินไซด์เพจนี้ตอบว่าดีจริงแต่ดีจริงภายใต้เงื่อนไขเหมือนกันอย่างที่ผลแสดงให้เห็นในการใช้ในสนามจริงแต่ในทางกลับกัน เลปูก็ยังใช้กันอยู igen, ่ในยุโรปอย่างแพร่หลายนั <h> <windows> ่นแปลว่าจริงๆแล้วควรจะต้องสั่งหลายๆยี่ห้อไม่ใช่แค่หนึ่งสองหรือสามแต่ต้องนับสิบยี่ห้อมหาวิทยาลัยไฮเดนเบิร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยแพทย์ดังที่สุดของเยอรมนีพยายามรวบรวมข้อมูลการเปรียบเทียบผลของหลายๆยี่ห้อ จากการตีพิมพ์ต่างๆเข้าไปดูได้กับขนาดยี่ห้อเดียวกันแต่ละแห่งที่ทำการทดลองผลยังออกมาแตกต่างกันเลยสำคัญที่สุดคือต้องรู้ว่าจะเอา ATK เนี่ยมาทำอะไรเพราะไม่มีทางที่จะตรวจเจอทุกคนแต่สามารถตรวจเจอที่เรียกว่า super spreader ได้ค่อนข้างแน่นอน กลุ่มที่มีการแพร่ระบาดแรงรวดเร็วกว้างขวางอย่างนั้นแต่ก็ใช้ความถี่เข้ามาตรวจคือตรวจทุก2-3ถึง3วันเพราะหลักขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่ติดเชื้อตอนนั้นว่ามีปริมาณไวรัสมากน้อยเพียงใดต่อให้ PCR PCR คือการที่บ้านเราใช้ตรวจอยู่กันขณะนี้นะครับแต่ใช้เวลา2-3วันกว่าจะรู้ผลที่คนละอย่าง กับชุดตรวจ ATK นี่จะทราบผลทันทีนี่ต่อให้ PCR ถ้าช่วงแรกเริ่มเลยที่ปริมาณไวรัสอย่างน้อยก็ยังตรวจไม่เจอเหมือนกันแรกๆที่ ATK เพิ่งเข้ามาในเยอรมนีมีราคาสูงถึงชิ้นละ5ยูโรแต่วันนี้ของล้นตลาดคนได้วัคซีนเยอะขึ้นอุปสงค์ก็เลยน้อยลง ราคาจริงลดลงมาเหลือไม่ถึง1ยูโรคือ0.99ยูโรทางอินเทอร์เน็ตสรุปสุดท้ายครับสำหรับการใช้ ATK ตรวจวัดเชื้อ 1. ประลึกไว้เสมอว่ายังมีโอกาสที่ผลไม่ตรงกับความจริงไม่ว่าจะยี่ห้อใดของใคร 2. กันไว้ดีกว่าแก้หมายความว่าถ้าผล ATK ออกมาเป็นบวกอย่างไรเซย ก็ต้องแยกออกมากักตัวติดไม่ติดไม่รู้แต่ลดความเสี่ยงคนรอบข้างดีที่สุดละ 3. ตรวจ PCR Test เ,เพื่อยืนยันผลให้เร็วที่สุดเสมอย้ำว่าเสมอเพราะผล PCR แม่นยำกว่ามากเพราะมีหลายคนที่ผลตรวจจาก ATK เป็นบวก พอไปตรวจ PCR จริงปรากฏว่าไม่ใช่แต่แอนติเจนเทสนั้นมีส่วนในการช่วยกรองได้ระดับหนึ่งทั้งหมดที่นำมาเรียนคุณผู้ฟังในวันนี้ก็ไม่ได้ไปนำเสนอเพื่อจะไปคัดค้านหรือส่งเสริมฝ่ายเดึงฝ่ายใดแต่เป็นการให้ข้อมูลเพื่อทราบ จากการรวบรวมข้อมูลมาเรียนคุณผู้ฟังครับพบกันใหม่ในทันสื่อไทย i PBS r a สไร p o d c a s t ดแบรรยงสวนพองสวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไ h ย p p s s p o d c s t t เว็บไซต์ ThaiPBS p o d c a s t .com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast, ite, Th PBS Podcast. Th PBS Podcast และ YouTube c h anel Thai PBS Podcast